สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับก็เริ่มกันเลยนะครับโอเควันนี้อาจจะพูดเสียงไม่ค่อยดังมากนะครับพอดีช่วงก่อนพูดเสียงดังมากไปหน่อยเจ็บคอนะครับโอเคก็วันนี้ก็มาดูคริปโตกันนะครับใครเข้ามานะครับรบกวนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับส่วนใครมีคำถามก็สามารถถามผ่านแชทของไลฟ์ได้เลยนะครับผมจะวิเคราะห์ให้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูบิตคอยน์กันนะครับมาดูบิตคอยน์กันก่อนบิตคอยน์เมื่อวานนะผมก็แนะนำว่าควรให้มันย่อลงมาเมื่อวานตอนที่ไลฟ์กันอยู่ประมาณ64,000 65,000นะครับเมื่อวานอยู่64,000 65,000นะครับก็ตอนนี้อยู่แถว63,000นะครับเมื่อวานย่อลงมา62,000นะครับก็ถามว่าเอาไงดีนะครับบิตคอยน์เอายังไงดีผมแนะนำตลอดว่าบิตคอยแถวนี้มันแถวเมื่อวานน่ะมันก็แถวนี้มันก็ไม่ควรที่จะซื้อเยอะนะครับถ้าใครจะซื้อก็แนะนำว่าอย่างน้อยก็เป็นเทรดดิ้งรอให้ย่อลงมาแถวแนวรับค่อยซื้อนะครับก็เมื่อวานผมก็ให้ไว้แถวนั้นแหละ61,000กว่านั่นแหละ61,000กว่ามันก็ไม่เป๊ะหรอกนะครับมันไม่มีอะไรเป๊ะนะครับก็ย่อลงมา62,000นะครับก็ใครซื้อทันก็ขึ้นไปก็ขายนะครับบิตคอยมันได้น้อยนะครับบิตคอยมันได้น้อยนะครับตัวมันใหญ่นะครับแล้วก็เซนติเมนต์ของบิตคอยตอนนี้นะครับก็แม็กดีดูแท่งเทียนก่อนดูแท่งเทียนก่อนดูทีละตัวนะครับแท่งเทียนแท่งเทียนเป็นแท่งแดงนะครับเป็นแท่งแดงเป็นแท่งแดงยาวแท่งแรกนะตั้งแต่มันขึ้นมานะครับเป็นแท่งแดงยาวแท่งแรกนะตั้งแต่ขึ้นมาจากแถวนี้นะครับตั้งแต่ขึ้นมาจาก 40,000 นะครับนะครับแท่งเทียนแท่งนี้แดงใหญ่สุดละตั้งแต่ขึ้นมาจาก 40,000 ตอนปลายเดือนกันยายนนะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างชันนะครับขึ้นมาค่อนข้างชัน MACD เริ่มที่จะผงกหัวลงนะครับ MACD ผงกหัวลงแล้วนะเป็นเมื่อวานเป็นวันแรกนะครับที่มันผงกหัวลงนะเมื่อวานตอนมันสรุปกันตอน7โมงอ่ะตอน6โมง59อ่ะ6โมง 59.59 อ่ะ7โมงอ่ะ7โมงเมื่อที่ผ่านมานะครับสรุปว่า MACD งอหัวมันงอนะหัวมันงอลงมานะครับหมายความว่าไงก็หมายความว่ามันเริ่มลำบากแล้วเริ่มขึ้นลำบากแล้วอ่ะนะครับเริ่มขึ้นที่ลำบากคือมันก็ขึ้นลำบากมาตั้งแต่แรกแล้วแต่มันเริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆอ่ะนะครับมันเข็นคกขึ้นภูเขาอะครับระยะสั้นนะระยะสั้นนะแต่ระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับระยะสั้นมันเริ่มที่จะขึ้นลำบากนะครับนะครับ RSI เข้าเขต divergence เอ้ยยังไม่เข้าเขต divergence นะครับยังไม่ได้เข้า divergence เลยนะครับตั้งแต่ขึ้นมาจาก 40,000 ล่าสุดเนี่ยยังไม่เคยเข้าเขต divergence เลยนะครับการขึ้นรอบนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นก็คือการขึ้นจากแท่งแดงเมื่อวานน่ะถ้าจะขึ้นจากนี้ไปอ่ะผมว่ามันจะไดเวอร์เจนต์น่าจะต้องไดเวอร์เจนต์แล้วล่ะนะครับนะน่าจะต้องไดเวอร์เจนต์แล้ว RSI ทําไว้78นะครับถ้ามันจะทําให้ไม่ไดเวอร์เจนต์น่ะมันต้องขึ้นไปแรงมากอ่ะระดับเกิน 70,000 ขึ้นไปอ่ะมันถึงจะเคลียร์ไดเวอร์เจนต์นะครับแต่เคลียร์ยังไงมันก็จะไปเข้าเขตแบบซุปเปอร์โอเวอร์บอทอยู่ดีนะครับมันก็จะไปมันก็จะโอเวอร์บอทแถว80นะแถวนั้นถ้ามันขึ้นไปอ่ะนะคือเราควรจะรู้ว่าเราควรทำยังไงนะครับเราไม่ใช่
อยากรู้ว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่หรือลงไปเท่าไหร่แต่เราควรที่จะต้องรู้ว่ามันลงไปแล้วเราควรจะทำยังไงมันขึ้นไปแล้วเราควรจะทำยังไงนะครับก็อย่างเมื่อวานน่ะใช่ไหมเราควรรู้ว่ามันย่อลงมาแถว62,000เราควรทำอะไรใช่ไหมฮะนะแต่ถ้าใครจะเข้าแบบอยากได้ต้นทุนถูกๆหรือเข้าปรับฐานจริงจังอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันตอนนี้มันไม่ต้องซื้อนะครับแต่ถ้าใครแบบคันมือนะครับอยากหรืออยากเทรดอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะก็อย่างน้อยๆมันก็ต้องย่อมาแถวเส้น10นะครับก็ซักต้องทำให้เป็นนิสัยนะครับก็แถว62,000นะครับก็มีคนถามว่าอ้าวรู้งี้ทำไมถึงไม่ช็อตมาเมื่อวานไม่ช็อตนะครับเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงไงเพราะว่ามันอยู่ในมันอัตราวินเลทกับอัตราการที่ว่ามันจะปรับฐานอ่ะมันพอๆกันเลยนะครับมันพอๆกันเลยนะจากอินดิเคเตอร์ที่มันอยู่สูงนะครับแล้วก็แม็กดีเริ่มที่จะขดตัวลงนะครับแล้วมันเข้าเขตโอเวอร์บอทนะครับก็ไม่ซื้อนะครับถ้าสมมุติจะซื้อแบบอยากได้คำใหญ่ไม่ให้ซื้อเพราะอะไรนะครับคุณสามารถเช็คจากวิชาประวัติศาสตร์ได้นะครับเช็คจากประวัติศาสตร์ได้นะครับมีคนถามว่ากระตุกไหมนะครับคนอื่นกระตุกไหมครับลองถามกันดูหรือว่าเน็ตผมไม่ดีก็ไม่รู้แต่ผมฟังเสียงตัวเองในอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็ลื่นนะลื่นอยู่นะนะครับก็ต่อเลยนะครับก็ในส่วนของบิตคอยเนี่ยเจอแท่งแดงเนาะแล้วก็มันขึ้นไปมันก็ลำบากนะครับจะฝันไป70,000มันก็ฝันได้นะแต่ว่าเวลาเราซื้อเราต้องทำให้เป็นนิสัยคือย่อซื้อนะเราถ้าเรารู้เทคนิคมันไม่มีทางตกรถนะครับไม่มีทางตกรถนะครับมันไม่มีทางตกรถอยู่แล้วนะครับคุณก็เห็นอยู่ว่าเวลามันขึ้นมันก็มีย่อเวลาขึ้นมันก็มีย่อใช่ไหมเวลาขึ้นมันก็มีย่อใช่ไหมนะครับทุกครั้งที่เวลาคุณไปซื้อตอนที่มันพีคสุดท้ายมันก็ย่อลงมาทุกทีใช่ไหมครับมันไม่มีทางไหนไม่ย่อหรอกนะครับกราฟดูกราฟวีคมันก็ลอยอยู่บนอากาศเห็นปะต้นทุนของคนที่ถือ10วีคนะครับอยู่ที่10,000อยู่ที่52,000เห็นปะหมายความว่าไงหมายความว่ามันสามารถลงมาได้ชิวๆอ่ะ52,000 53,000แล้วลงมาทำไงลงมาอินดิเคเตอร์เป็นแบบนี้ก็ซื้อนะครับอยู่ดีๆลงมาในระดับวีคซื้อเลยนะครับเบสซื้อเลยนะครับมีโอกาสเด้งนะครับมีโอกาสเด้งสูงนะครับยิ่งมาดูเปิดไทม์เฟรมมันก็ยังไปอีกไกลนะครับยังไปได้อีกหลายเดือนนะครับยังไปได้อีกหลายเดือนหรืออาจจะยืนแถวนี้นะครับเพราะว่ามันห่างเส้นมูฟวิ่งเยอะไปหน่อยนะครับแต่ระดับมันอ่ะมันจะไปไหนก็ได้แหละระดับมันอ่ะระดับมันคือมันสเกลมันใหญ่มากนะครับเราก็ใช้บิตคอยดูเป็นตัวเซนติเมนต์นะครับก็อย่างที่บอกตะกี้ว่าดูวิชาประวัติศาสตร์นะครับเวลามันอยู่ข้างบนนะมันมักจะอยู่ข้างบนนานเพราะธรรมชาติของมนุษย์ชอบซื้อนะครับชอบซื้อไม่ชอบขายนะครับขนาดได้กำไรเยอะๆยังไม่ขายเลยนะครับขนาดได้กำไรเยอะๆกันยังไม่ขายเลยนะครับถ้าขาดทุนนี่ยิ่งส่วนใหญ่ยิ่งไม่ขายใหญ่นะครับกำไรเยอะก็ดมกาวนะกำไรเยอะก็ดมกาวขาดทุนก็ไม่ขายสรุปว่าไม่รู้จะขายเมื่อไหร่นะครับสรุปไม่รู้ว่าจะขายกันเมื่อไหร่นะครับก็เราก็ให้ดูวิชาประวัติศาสตร์หน่อยนะครับก็เวลาอินดิเคเตอร์มันอยู่ด้านบนนะครับราคามันก็ต้องมีย่อตลอดนะครับ42,000แล้วก็ย่อลงมา37,000ย่อมา5,000เหรียญก็พยายามซื้อตรงแถวแนวรับนะครับพยายามซื้อแถวแนวรับนะครับตราบใดที่ MACD มันยังไม่ตัดมันก็ยังสามารถขึ้นไปได้ตลอดนะครับยังสามารถขึ้นไปได้ตลอดนะครับใช่ไหมแม็กดีไม่ตัดก็ยังสามารถขึ้นไปได้ตลอดขนาดแม็กดีตรงนี้ตัดยังเออร์เลอร์เกิดเออร์เลอร์ได้เลยนะครับเพราะฝั่งซื้อ
มักได้เปรียบนะตรงนี้มันเกิดเออร์เรอร์ใน MACD ได้นะครับแต่พอเรามาดูมันก็อยู่แนวรับ25วันนะครับอยู่แนวรับ25วันมันก็สามารถที่จะดีดตัวได้นะครับเวลามันลงยากนะเวลาลงยากนะยากมากครับทุกสินทรัพย์เลยนะครับโอเคจนมาเจอแท่งแดงใหญ่แล้วก็ MACD ตัดใช่ไหม MACD ตัดไอ้ตรงเนี้ยไอ้ MACD ตรงเนี้ยมันตัดขึ้นนะถ้าสมมุติคุณไม่ใช้สโตคุณจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันอยู่ในที่สูงใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้ใช้สโตช่วยอ่ะคุณจะไม่รู้เลยนะครับถ้าคุณไม่ใช้ RSI ช่วยคุณก็ไม่รู้อีกใช่ไหมว่ามันไดเวอร์เจนต์มาหลายเดือนมากนะครับใช่ไหมถ้าใครใช้แต่ MACD คุณก็จะซื้อตรงนี้ถูกไหมฮะ52,000คุณก็จะซื้อใช่ไหมพอคุณซื้อที่52,000คุณก็โดนลงไป42,000ใช่ไหมฮะเห็นปะเนี่ยเราต้องใช้อินดิเคเตอร์หลายๆตัวคอยช่วยนะครับมันจะช่วยยืนยันเรานะครับแต่ไม่ใช่ใช้เป็นร้อยตัวเลยนะถ้าใช้เป็นร้อยตัวผมว่าคงไม่ได้ซื้ออะนะครับคงไม่ได้ซื้ออะคงไม่ได้ซื้ออะคงไม่ได้ทำอะไรเลยอะนะครับกลัวไปหมดนะครับเราก็ต้องใช้อินดิเคเตอร์ที่มันง่ายที่สุดอันนี้ก็คือผมแบ็กเทสของผมมาหลายปีแล้วนะครับแล้วมันใช้ได้นะครับมันใช้ได้ค่อนข้างแม่นยามมากนะครับก็คือสามารถทำเงินได้สบายๆแต่ว่าก็จะเยอะหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับเพราะว่านิสัยของผู้ใช้ก็ไม่เหมือนกันความเชี่ยวชาญก็ไม่เหมือนกันนะครับเหมือนเป็ดเหมือนหมอวิศวะครับเหมือนหมอวิศวะแต่ละคนเขาก็เก่งไม่เท่ากันนะบางคนจบหมอมาไม่ได้เป็นหมอก็มีใช่ไหมฮะหรือบางคนจบวิทยาลัยดีๆบางคนก็เป็นกิจการร่ำรวยบางคนก็ยังชีวิตไม่ไปไหนใช่ไหมจบที่เดียวกันเรียนหนังสือแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเอามาพูดไม่ได้ว่ารู้เทคนิคข้อเหมือนกันแล้วจะรวยเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้นะครับพื้นฐานของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะครับก็ติดกันมา 60,000 ใช่ไหมมีคนบอกบิตคอยติดมาขนมมากก็ติด 60,000 ลงมา 28,000 นะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปทำเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปแถว 60,000 ใหม่นะครับแต่ตอนที่มันขึ้นไป 60,000 ก็คือรอบเนี้ยมันขึ้นมา 67,000 เลยเนาะทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าขึ้นมารอบนี้มันจะขึ้นต่อได้ไหมนะครับแต่ผมมองว่าเนี่ยตราบใดที่ MACD มันยังไม่ได้ตัดสูงลงไปนะครับมันก็สามารถที่จะทำ all time high ได้เรื่อยๆนะครับทำ all time high ได้เรื่อยๆนะครับแต่ระหว่างทางก็อาจจะย่อลงมา 50,000 กลางอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องรอให้มันย่อมาบ้างนะครับย่อลงมาแบบจริงจังเลยอ่ะแบบสโตอ่ะวิ่งลงมาข้างล่างเลยอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันวิ่งลงมาบ้างอ่ะนะครับเนี่ยให้มันวิ่งลงมาบ้างนะครับนะครับผมว่านะสภาพแบบนี้นะมันสามารถไซด์เวย์ได้อยู่นะเนี่ยถ้ามันเลือกยังไม่ลงเลยนะมันสามารถไซด์เวย์กลับไปแถว 67,000 ได้อยู่นะครับแล้วก็ผมว่าเป้าของการปรับฐานของมันนะที่จริงไม่อยากให้เป้าหรอกแต่ว่าผมต้องพูดให้มันเป็นรูปธรรมเนาะไม่งั้นคุณจะไม่รู้เลยเอาที่เส้น25วันคืออะไรวะใช่ไหมครับก็ผมก็ต้องพูดให้ชัดเจนว่าแถว25วันนะครับมันเป็นที่ที่มันสามารถลงมาได้สบายๆเลยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 57,000 นะครับแถว 57,000 ผมว่าลงมาแถวนั้นมันก็มักจะเด้งนะครับหรือมีข่าวอะไรแรงๆก็ 50,000 นะก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะครับถ้ามันลงมาแล้วอินดิเคเตอร์มันแย่นะครับแย่มากๆนะเราต้องรอให้มันเด้งแล้วค่อยขายนะครับนั่นก็คือเราจะรู้แล้วว่ามันจะไม่ได้ไปต่อที่มันทำออทามไฮในระยะสั้นในระยะสั้นๆละนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าเจอแท่งแดงแท่งนี้ก็คือมันแย่เรื่อยๆอ่ะตั้งแต่มันขึ้นมาคือมันเริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ไม่ช็อตนะไม่ช็อตนะเราไม่ช็อตนะยังไงก็ไม่ช็อตนะคิดภาพดูนะว่าถ้าตรงนี้ยังไม่ทำเดเวอเรจไม่พอนะถ้า RSI อ่ะวิ่งกลับไปโอเวอร์บอทอีกรอบนะเดี๋ยวมันทำเหนือกว่า 67,000 ละนะครับคือตอนนี้ไม่รู้เลยว่าจะลงมา 57,000 ก่อนหรือขึ้นไป 67,000 ใช่ไหมแต่เราควรที่จะรู้ว่าเอ้ยขึ้นไป 67,000 อ่ะหรือสูงกว่าเราควรที่จะต้องทยอยขายได้แล้วนะเพราะว่า MACD มันเริ่มอ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วนะ
เนี่ยเดี๋ยวแม็กดีมันก็จะยึกยักยักยักไปเรื่อยๆยักไปเรื่อยๆจนสุดท้ายตัดในที่สุดนะเหมือนพวกเนี้ยเหมือนแถวเนี้ยสุดท้ายมันก็จะตัดในที่สุดอ่ะถึงแม้คุณจะจับมันฝืนใช่มั้ยมันก็ชิดลงไปเรื่อยๆมันก็ชิดไปเรื่อยๆมันก็ชิดไปเรื่อยๆสุดท้ายมันตัดพอตัดปุ๊บคุณไม่ยอมลงใช่มั้ยสุดท้ายมันก็ไม่ไหวอ่ะเพราะว่าขาเวลามันลงอ่ะมันลงยากมากนะมันลงยากมากคือคุณต้องดูอินดิเคเตอร์ด้วยไม่ใช่ดูแต่ราคานะบางทีราคามันไปอ่ะไปเดอะมูนจริงอ่ะแต่อินดิเคเตอร์ไม่ไปอ่ะในเมื่ออินดิเคเตอร์ไม่ไปมันก็มีว่ามีสิทธิ์ที่ว่าจะเกิดแบบเนี้ยแท่งแบบเนี้ยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็คือคุณต้องตื่นตัวต้องระวังอย่างแบบเนี้ยถ้าอยู่ดีๆไอ้แต่ตรงนี้มันยังไม่เคยตัดแล้วก็ยังไม่ได้ใกล้กันมากเท่าไหร่เนาะมันก็อาจจะสามารถไซด์เวย์ได้อีกไม่กี่วันนะจนสุดท้ายหมดแรงพอหมดแรงปุ๊บตัดลงมามันก็อาจจะยื้อได้อยู่แถว 60,000 สักพักนึงแล้วสุดท้ายก็ลงมาแถว 50,000 กลางอะไรประมาณเนี้ยแนวๆเนี้ยนะครับแนวๆเนี้ยนะครับผมฟันธงไม่ได้คือแต่เราต้องติดตามไปดูเรื่อยๆนะถ้าถามผมตรงนี้ก็ถ้าถามผมอ่ะใครอยากใช้เงินเยอะๆซื้ออ่ะมันก็ยังไม่ใช่อ่ะแต่ถ้าใครเทรดดิ้งก็ใช้เงินน้อยๆนะครับใช้เศษตังค์ของท่านนะครับที่ได้กำไรมาเยอะแยะนะเอามาเทรดนะครับไม่ใช่ว่าคุณได้กำไรมาคุณเอากำไรใส่ไปเพิ่มต้นทุนที่เคยใส่มาตอน 40,000 คุณเอามาใส่หมดเนี้ยมันไม่ใช่นะคุณต้องลดความเสี่ยงลงเรื่อยๆเวลาอินดิเคเตอร์มันเริ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะคุณต้องลดความเสี่ยงไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปจดจ้องมากนะครับทีนี้เรามาดูเหรียญอื่นๆกันนะครับเรามาดูเหรียญอื่นกันนะครับก็บิตคอยมันก็เริ่มแย่ลงแล้วนะก็พยายามเผาๆลงเผาๆมือลงหน่อยนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ช็อตนะไม่แนะนำให้ช็อตนะไม่แนะนำให้ช็อตนะมีคนช็อตมาตั้งแต่ 57,000 ถามว่าเอาไงดีผมก็บอกว่าไม่ช็อตอ่ะไม่ช็อตอ่ะคือบิตคอยอ่ะกะไทม์เฟรมวีคไทม์เฟรมมันอ่ะมันจะไปเดอะมูนอ่ะมันจะไป 80,000 ก็ได้ 90,000 แสนอย่างเงี้ยแต่ด้านล่างอ่ะถ้าดูตอนนี้คือแบบแนวรับคือด้านล่างอ่ะยังไม่เห็นเลยว่ามันจะลงไปไหนอ่ะเห็นแค่ต้นๆก็ 52,000 ใช่มั้ยตอนนี้ 63,000 ตอนนี้ 63,000 คุณช็อตเพื่อที่จะส่วนต่างแค่หมื่นใช่ไหมแต่ถ้าคุณโดนลากขึ้นไปคุณโดนลากไปเท่าไหร่ก็ได้อะคุณจะโดนลากไป 80,000 90,000 แสนก็ได้อะถูกไหมนะครับแต่จะให้ซื้อเนี่ยมันพูดยากเพราะว่าต้นทุนคนไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนถือมา 30,000 40,000 ที่จริงอ่ะบางคนเขาถือมา 60,000 รอบนู้นเขาถัวตลอดใช่ไหมเขามีคนถัวมาตลอดอ่ะสุดท้ายต้นทุนกลับมาที่ 40,000 กว่าใช่ไหมต้นทุน 40,000 กว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ขายก็มีนะครับบางคน DCA ตลอด DCA มันก็ยังไม่ขายก็มีอ่ะถ้าคุณต้นทุนต่ำคุณก็ถือไปนะครับคุณก็ถือไปนะก็ไม่ได้วอรี่อะไรเพราะว่าบิตคอยระยะยาวมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับขาขึ้นไปเดอะมูนอยู่นะครับแต่ระยะสั้นๆนะครับเวียงหมื่นเหรียญกระจอกมากนะครับนะแต่ฟิวเจอร์ไม่กระจอกนะฟิวเจอร์นี่เหวี่ยงแค่ไม่กี่พันเหรียญ นี่ก็อ้วกแตกนะครับผมไม่ค่อยแนะนำให้เล่นฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์มันชอบผมพูดจริงๆอ่ะมันชอบโกงกันอ่ะชอบโกงกันอ่ะเคยเห็นไหมราคาบิตคอยอ่ะโดยเฉพาะฝั่งช็อตอ่ะชอบโกงไม่ใช่ฝั่งช็อตสิฝั่งไหนมันก็โกงหมดแหละแต่ว่าถ้าอยู่ฝั่งรองอ่ะมักจะปลอดภัยกว่านะครับเคยเห็นไหมว่าบิตคอยอ่ะราคาอยู่กับที่อ่ะอาจจะไม่อยู่กับที่ก็ได้อาจจะอยู่แบบมันเหวี่ยงแค่พันสองพันเหรียญอ่ะตัวบิตคอยอยู่แค่พันเหวี่ยงแค่พันสองพันเหรียญอ่ะแต่เคยเห็นไหมฟิวเจอร์กดไปซะ 4-5,000 เหรียญเงี้ยกดขึ้นหรือกดลงเงี้ยได้หมดอ่ะถูกไหมกดให้ฟอร์สอ่ะกดให้โดนลิควิดิตี้อ่ะนะครับไม่ต้องพูดถึงแค่ฟิวเจอร์หรอกตลาดแถวๆนี้ก็เป็นนะครับตลาดแถวนี้ก็เป็นบ่อยนะครับตัวแม่อยู่กับที่เอาตัวลูกโอ้โหไปไหนต่อไหนไม่รู้เอาไปลากไปให้เขาโดนเอาไปโดนฟอร์สนะครับประจำนะครับวงการฟิวเจอร์นะครับ
ผมเลยไม่อยากแนะนำให้ใครเล่นฟิวเจอร์เลยนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดนะมันเหมือนการพนันเลยอะ